ขอบคุณที่รับชมด้วยครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะนำ2ตัวละครในเกมมาปะทะหรือสู้กันว่าฝ่ายไหนมีข้อได้เปรียบกว่าฝ่ายไหนมีข้อเสียเปรียบกว่าอีกฝ่ายอย่างเช่นรูปร่างพละกำลังความสามารถพิเศษของตัวละครนั้นและขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยคลิปนี้จะนำ2ตัวละครที่เป็นผีในเกมมาปะทะระหว่าง2ตัวละครแต่ด้วยความที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นผีการจะให้มาสู้กันตามหลักการไม่แน่ใจว่าผีสามารถบาดเจ็บจากการโดนผีกันเองได้หรือไม่พอไม่ค่อยเห็นผีสู้กันมีแค่เห็นแค่กรณีเดียวเป็นลาตีทำลายหุ่นของธิดาแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าผีสามารถทำลายผีได้ยังไม่เคยเห็นผีสู้กันแบบเต็มๆให้สมมุติว่าผีสามารถทำลายกันเองได้สามารถบาดเจ็บจากผีกันเองได้และให้2ฝ่ายมีเหตุการณ์ที่ต้องมาเผชิญหน้ากันในสถานการณ์หนึ่งฝ่ายแรกคือเบลผีสาวคัตเตอร์ผมสั้นอีกฝ่ายคือลาตีผีนางลำพูดข้อมูลเกี่ยวกับเบลก่อนเบลเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนสูงประมาณ160เซนติเมตรอายุก่อนตายอยู่ที่23ปีถ้ารวมกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ที่ปี2564เบลจะมีอายุ48ปีอาวุธประจำตัวแน่นอนว่าเป็นคัตเตอร์สีเหลืองเบลมีความคล่องตัวสังเกตจากที่เบลวิ่งหรือโจมตีความสามารถของเบลจะเกี่ยวกับเลือดส่วนมากใช้สำหรับการเดินทางเท่านั้นที่ใช้เห็นคือการทะลุกำแพงกลับไปโผล่จุดต่างๆได้ก่อนที่เบลใช้ความสามารถของเธอในการเดินทางไปยังจุดต่างๆเบลจะค่อยๆเปลี่ยนสถานะร่างกายให้เป็นเลือดก่อนไปโผล่ที่อื่นอีกความสามารถของเบลเป็นการเปลี่ยนร่างทำให้โจมตีแรงขึ้นต่อไปพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับลาตีลาตีเป็นนางลำในคณะครูสมัยส่วนสูงไม่มีการระบุไว้อายุก่อนตายอยู่ที่20ปีถ้ารวมกับปีเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ที่ปี2564ลาตีจะมีอายุ85ปีในการโจมตีนั้นลาตีจะใช้เล็บของเธอที่มีความแหลมคมในการแทงได้หรือใช้มือในการบีบคอลาตีเนื่องจากใส่ชุดนางลำทำให้การคล่องตัวช้าสังเกตได้ในเกมลาตีจะเดินเอาแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะความสามารถของลาตีเป็นความสามารถเกี่ยวกับการวาร์ปคือการวาร์ปไปมาได้อย่างรวดเร็วสังเกตได้จากในเกมลาตีจะวาร์ปเข้ามาหาทันทีจากระยะไกลและสามารถวาร์ปไปโผล่ที่หุ่นของนางลำของตนเองได้อีกด้วยอีกความสามารถหนึ่งของลาตีเป็นการเปลี่ยนร่างทำให้โจมตีแรงขึ้นเปรียบเทียบระหว่างผีสองตนเกี่ยวกับความสามารถและข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบระหว่างสองฝ่ายอย่างแรกคือรูปร่างเบลกับลาตีคาดว่าส่วนสูงน้ำหนักใกล้เคียงกันแต่ถ้าจะวัดกันให้ละเอียดคงทำไม่ได้เพราะลาตีไม่ได้บอกส่วนสูงที่ชัดเจนเอาไว้ถ้าสังเกตในเกมแล้วเบลจะผอมกว่าลาตีอยู่นิดหน่อยสรุปแล้วเรื่องรูปร่างมีความใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกว่าใครสิ่งที่ใช้ในการโจมตีของทั้งสองฝ่ายเบลใช้คัตเตอร์ในการฟันแทงลาตีใช้เล็บในการข่วนหรือเอามือจ้วงแทงทวัดกันแล้วเรื่องของอาวุธก็มีความใกล้เคียงกันเพราะเบลก็มีมีดคัตเตอร์ที่คมมากสามารถแทงได้อย่างไม่ยากข้อเสียของมีดคัตเตอร์เนื่องจากมันบางจึงทำให้มีโอกาสหักแต่ก็ไม่ได้หักง่ายเกินไปลาตีมีเล็บมือนางลำที่แหลมสามารถแทงเข้าไปในตัวได้และใช้ข่วนได้เหมือนกันถึงคัตเตอร์จะได้เปรียบเรื่องความคมแต่คัตเตอร์มีอันเดียวแต่ลาตีมี2มือถ้าลงลึกถึงรายละเอียดมีดคัตเตอร์คมกว่าเล็บมือแต่เล็บมือนางลำก็สามารถแทงเข้าไปในตัวได้เหมือนกันคัตเตอร์แทงได้เร็วกว่ามือหากปรับให้คัตเตอร์ยาวก็เสี่ยงที่จะหักสูงแทง1ทีได้1แผลมือถึงจะแทงช้ากว่าความเร็วก็ไม่ต่างกันมากมือแทงได้ลึกกว่าแทง1ทีได้5แผล2มือ10แผลและแผลยังใหญ่กว่าคัตเตอร์แต่ก็มีสิทธิ์ที่เล็บจะฉีกได้ในกรณีถ้าใช้ฟันหรือข่วนก็จะเหมือนกับการแทงเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการโจมตีของทั้งสองฝ่ายลาตีมีความได้เปรียบกว่าเบลส่วนต่อไปเป็นความสามารถหรือพลังของแต่ละฝ่ายว่ามีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบกันเรื่องไหนเบลมีพลังเกี่ยวกับเลือดสามารถเดินทางในระยะไกลได้สามารถทะลุกำแพงได้และเปลี่ยนร่างเพื่อเพิ่มแรงโจมตีลาตีมีพลังเกี่ยวกับการวาร์ปสามารถวาร์ปเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็วสามารถวาร์ปไปยังหุ่นของนางล้ำได้อีกด้วยมาเปรียบเทียบกันแล้วมีความใกล้เคียงกันหากลงลึกถึงรายละเอียดนี้เวลาวาร์ปหรือหายตัวเบลจะช้ากว่าเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเลือดเพราะลาตีเป็นการวาร์ปเข้ามาในทันทีภายในพริบตาแล้วถ้าผี2ตนนี้เกิดมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์มาเจอกันและสู้กันการต่อสู้จะเป็นยังไงโดยที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นมีกลยุทธ์หรือความฉลาดเท่ากันวัดกันที่พลังความสามารถกับอาวุธในการโจมตีเริ่มที่ทั้ง2ฝ่ายมาเจอกันมองซึ่งกันและกันทั้ง2ฝ่ายนั้นเคยเจอกันครั้งแรกไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงเบลได้กรีดร้องออกมาลาตีได้ยืนชี้หน้าจังหวะแรกนั้นลาตีได้เปรียบ
พอลาตีสามารถวาร์ปเอามือไปแทงเบลภายในทันทีและวาร์ปแทงไปมาอย่างต่อเนื่องถ้าลาตีไม่มัวบีบคออยู่แล้วถ้าทั้งสองฝ่ายเคยเจอกันมาก่อนจะเป็นยังไงเบลที่ได้เห็นลาตีเบลนั้นรีบใช้พลังของตัวเองหายไปลาตีก็หายไปเหมือนกันเพื่อไม่ให้โดนเบลรอบทำร้ายเอาทีหลังเรียกได้ว่ารูปแบบการต่อสู้มันออกมาได้หลายแบบลาตีก็มีสิทธิ์แพ้เสียเปรียบเหมือนกันเบลก็มีสิทธิ์แพ้เสียเปรียบเหมือนกันแต่อย่างที่บอกถ้าทั้งสองฝ่ายมีกลยุทธ์หรือความฉลาดเท่ากันวัดกันที่พลังความสามารถกับอาวุธในการโจมตีผีนางรำหรือลาตีจะได้เปรียบกว่าเบลเนื่องจากว่าไปมาในพริบตาและพร้อมกับเอามือแทงได้ทำให้ลาตีมีโอกาสชนะสูงกว่าเบลครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ